ต่อชุดโซลาร์เซลล์ใช้แบตเตอรี่เจลคู่กับคอนโทรลเลอร์ Power MR สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับและตอนนี้ผมก็กำลังวุ่นวายอยู่กับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ของบ้านผมถ้าใครดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้มานะครับจะทราบนะครับว่าผมได้ชุดโซลาร์เซลล์มือ2มานะครับจากพ่อตาของผมเองอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งก็มีปัญหาหลายชิ้นนะครับและการติดตั้งที่ผมติดตั้งใหม่ก็ไม่ได้เหมือนระบบเดิมที่เขาติดตั้งมาตั้งแต่ต้นครับชุดแผงโซลาร์เซลล์2แผงขนาด340วัตต์ที่มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ประมาณ40โวลต์นะครับตอนแรกเนี่ยเขาต่อขนานมานะครับแล้วเขาก็ใช้กับคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์แบบนี้นะครับเป็นระบบ PWM นะครับซึ่งตอนแรกอ่ะคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์เนี่ยใช้งานได้นะแต่ว่าพอผมมาต่อใหม่นะครับผมเปลี่ยนเป็นระบบอนุกรมเอาตรงๆนะครับด้วยความไม่รู้นะครับก็เลยทำให้คอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์แบบนี้มันไหม้ครับเนื่องจากคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์ทั่วไปแบบนี้นะครับมันไม่สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง70หรือ80โวลต์มารองรับได้สูงสุดแค่ประมาณ40ถึง50โวลต์เท่านั้นเองและตอนนี้นะครับปัญหาทุกอย่างของผมก็แก้เสร็จเรียบร้อยนะครับชุดโซลาร์เซลล์ของผมสามารถใช้งานได้ปกติแล้วและในคลิปวิดีโอนั้นนะครับผมก็ได้เปลี่ยนตัวคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์นะครับเป็นของ Power MR ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในตู้ข้างหลังตรงนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้มีโหมดมีฟังก์ชันในการตั้งค่าค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเจาะลึกโหมดการใช้งานและการตั้งค่าของเจ้าคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์ Power MR แล้วกันครับวิธีเลือกโซลาร์ชาร์เจอร์ไม่ได้เลือกว่าตัวไหนดีที่สุดครับแต่ต้องเลือกระบบที่เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดครับสำหรับการตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าโซลาร์ชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับผมก็ได้ปรึกษากับพี่สมชายครับในช่องสมชาย DIY นะว่าผมได้อุปกรณ์มาแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยผมควรจะใช้โซลาร์ชาร์เจอร์เนี่ยตัวไหนดีนะครับพี่สมชายก็แนะนำว่าตัวนี้เลยนะครับที่พี่สมชายใช้อยู่นะครับก็คือ Power MR จะเป็นระบบ MPPT และหลังจากที่ผมซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เพิ่งเห็นครับว่า Power MR เนี่ยเขามีโมเดลออกมาใหม่ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอที่แล้วผมก็ได้พูดไปแล้วนะว่าระบบ MPPT กับ PWM เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วทำไมผมถึงเลือกต่ออนุคมแผงและทำไมผมถึงเลือกใช้โซลาร์ชาร์เจอร์ในระบบ MPPT นะครับถ้าใครยังสงสัยอยู่สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอตรงนั้นได้เลยนะแต่ผมสรุปให้ง่ายๆแบบนี้นะคือแผงของผมเป็นแผงที่โวลต์สูงและพอต่ออนุกรมการโวลต์มันก็สูงขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าแผงที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นแผงมือ2ที่มันมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องเอาแผงที่ได้มานะครับกับแบตเตอรี่ที่ได้มาคำนวณหาอุปกรณ์ในตู้ครับจากที่ผมลองคำนวณผมต่อแบบนี้ผมสามารถชาร์จไฟได้เร็วและใช้ประสิทธิภาพในการทำงานแผงรวมถึงแบตเตอรี่ได้คุ้มค่าที่สุดครับผมจะสรุปแบบง่ายๆนะคือเจ้าตัว PWM เนี่ยมันจะแปลงแรงดันไฟฟ้าของเราให้เหลือ12โวลต์นะครับและไฟที่เราชาร์จเข้าแบบได้จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าผมใช้โซลาร์ชาร์เจอร์แบบ MPPT เราจะชาร์จไฟได้เร็วกว่าแล้วก็เยอะกว่าครับแต่อันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์อย่างเดียวนะขึ้นอยู่กับตัวแผงด้วยถ้าแผงของเพื่อนๆมีแรงดันไฟฟ้ารวมแล้วใกล้เคียงกับ12โวลต์นะครับแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เนาะตอนนี้ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะครับแบบนี้นะครับมีตั้งแต่ราคาแบบหลัก10บาทอะนะครับไม่ถึง100นะจนถึงแบบ200 300นะอันนี้อาจจะแล้วแต่แบบแล้วแต่ยี่ห้อครับทีนี้เจ้าคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์นะครับมีความจำเป็นในการต่อระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดออฟกริดคืออะไรออฟกริดคือการที่เราต่อแผงมานะครับแล้วมีการเก็บไฟไว้ในแบตเตอรี่ส่วนนึงด้วยนะครับแล้วก็มีการจ่ายใช้ไปด้วยนะครับทีนี้ถามว่าแผงโซลาร์เซลล์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ตรงๆได้ไหมจริงๆมันชาร์จได้นะแต่แบตเตอรี่มันจะพังนะครับเพราะแรงดันไฟฟ้ามันมาไม่สม่ำเสมอตัวคอนโทรลเลอร์ชาร์เจอร์จะปรับไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ในการใช้งานและอย่าลืมนะครับในระบบโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยแผงไม่ค่อยเสียนะตัวตู้คอนโทรลเลอร์เนี่ยลงทุนครั้งเดียวนะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยถ้าใช้ไม่ดีมีโอกาสชำรุดเสียหายได้อย่าลืมนะทุกคนว่าแบตเตอรี่เนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะก็ยิ่งแพงนะครับถ้าเสียขึ้นมาก็หน้ามืดเหมือนกันส่วนวิธีการฟื้นฟูแบตเตอรี่ผมได้ทำคลิปวิดีโอแยกไว้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเจ้า Power MR เนี่ยสามารถใช้กับแบตเตอรี่ได้ทั้งหมด4ระบบนะครับทั้ง12โวลต์24โวลต์และ36โวลต์รวมถึง48โวลต์ด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยกระแสจะต้องไม่เกิน60แอมป์ครับเมื่อเพื่อนๆนำไปใช้กับแผงโซลาร์เซลล์นะครับ Maximum PV Input Power หากใช้ในระบบ12โวลต์กระแสของแผงจะต้องไม่เกิน720วัตต์ในระบบ24โวลต์จะต้องไม่เกิน1,400วัตต์ในระบบ36โวลต์จะต้องไม่เกิน2,100วัตต์และในระบบ48โวลต์จะต้องไม่เกิน2,800วัตต์ครับรองรับแรงดันแผงในระบบ DC ไม่เกิน160โวลต์ครับซึ่งตอนนี้แผงของผมนะครับมีไฟมารออยู่ที่ประมาณ70โวลต์ครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับไม่เกินแน่นอนตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีระบบ protection นะครับหากแรงดันไฟฟ้าเกิน160โวลต์เครื่องจะหยุดทำงานนะครับแต่ว่าไฟหน้าจอหน้าปัดต่างๆจะยังติดอยู่นะแต่ถ้าเกิดเกิน190โวลต์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายครับอาจจะเครื่องช็อตแล้วก็ไหม้ไปเหมือนอย่างที่ผมเคยเจอในตัวนี้ครับและสำหรับเจ้าตัว Power MR นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้กับแบตเตอรี่ได้ทั้งหมด5แบบ
แบตตะกั่วกรดแบตน้ำแบตเจลแบตลิเทียมแล้วก็แบตนิกเกิลแคดเมียมครับแต่ปัจจุบันแบตนิกเกิลแคดเมียมเนี่ยเราไม่นิยมใช้กันนะครับเพราะว่ามันปล่อยสารพิษนะครับส่วนวันนี้ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแบตเจลครับข้อดีของเจ้าตัวนี้อีกอย่างนึงเวลาที่มันเกิดปัญหานะครับมันจะมีโค้ดบอกเรานะครับเราก็ไปอ่านโค้ดนะสามารถรู้ปัญหาแล้วก็แก้ไขได้ซึ่งเจ้าตัวโซล่าชาร์เจอร์แบบ MPPT เนี่ยตอนนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 1,500-1,600 ขึ้นไปเนาะตัวนี้ราคา 2,000 นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่แพงมากหรือถ้าใครจะกระโดดเป็นรุ่นแพงๆก็ราคาเป็นหมื่นนะครับขั้วต่อสายมีมา10รูนะครับ2ช่องแรกนะครับจะเป็นไฟที่เข้าจากชุดโฟลาเซลล์นะครับแบ่งเป็นบวก2ช่องนะครับแล้วก็ลบ2ช่องนะครับ2ช่องที่2นะครับจะเป็นไฟที่มาจากแบตเตอรี่แบ่งเป็นบวก2ช่องแล้วก็ลบ2ช่องเหมือนกันนะครับส่วน2ช่องสุดท้ายเราสามารถดึงไฟ DC ไปใช้ตรงๆได้เลยนะครับจะมีบวก1ช่องแล้วก็ลบ1ช่องครับสำหรับช่องที่มันมี2รูในการต่อเพื่อนๆจะเอาสายเข้าช่องเดียวก็ได้นะครับหรือจะต่อตีคู่มาเป็นสายคู่แล้วเข้าไป2รูก็ได้ครับต่อมานะครับคือฟังก์ชันในการใช้งานและการเซตอัพค่าต่างๆนะครับในการติดตั้งนะครับให้เพื่อนๆต่อแบตเตอรี่เข้าก่อนทุกครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีเบรกเกอร์นะครับก็ให้ตัดเบรกเกอร์ไว้พอเสียบแบตเตอรี่ไปหน้าจอจะแสดงแบบนี้นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับอันแรกจะเป็นไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ของเรานะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อไฟเข้าไปนะก็จะเป็น00ทั้ง2ข้างนะครับและเมื่อต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปจะแสดงแรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์และแสดงโหลดเป็นวัตต์ครับกดขึ้น1ครั้งนะครับจะไปที่แบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ของผมจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 23.6 โวลต์นะครับแต่ยังไม่มีโหลดนะครับเพราะว่ายังไม่มีการชาร์จไฟเข้ามานะและเมื่อต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปเราก็จะเห็นกระแสในการชาร์จแบตเตอรี่เป็นแอมป์ครับและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเราต้องควบคุมกระแสในการชาร์จให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ของเราด้วยครับต่อมาก็คือการทำงานของระบบนะครับเขาจะแจ้งเป็นโค้ดตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็บอกอุณหภูมินะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับโค้ด 3.0 หมายความว่ายังไม่มีการชาร์จไฟเข้าไปนะครับถ้าเป็นโค้ด 4.0 คือการทำงานปกติครับโค้ด 7.0 ในคู่มือเขียนว่า Absorption Mode ซึ่งตีความง่ายๆก็คือกำลังถนอมแบตก่อนแบตเตอรี่จะชาร์จเต็มครับและ 8.0 ก็คือ Floating Mode นะครับคือแบตเตอรี่เต็มแล้วแต่ยังรักษาค่าแบตเตอรี่อยู่ครับเพื่อให้พร้อมกับการใช้งานครับต่อไปคือโหมดในการแสดงผลนะครับหน้าจอที่4นะตัวนี้จะเป็น protection mode นะครับเราสามารถดูโค้ดการแสดงผลนะครับจากในคู่มือได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ในคู่มือเนี่ยเขาก็จะเขียนแบบนี้นะครับโค้ด18ก็คือ input pv voltage is low นะครับก็คือพูดง่ายๆครับไม่มีไฟเข้าไปนั่นเองถ้าโค้ด60คืออุณหภูมิสูงไปนะครับโค้ด63คือแรงดันของแบตเตอรี่สูงไปนะครับโค้ด65คือแรงดันของแบตเตอรี่ต่ำไปโค้ด71คือแรงดันแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยสูงไปครับและโค้ด73คือชาร์จเกินครับต่อมาเรามาดูการตั้งค่าการใช้งานนะครับให้เรากดไปที่ PRG นะครับก็คือโปรแกรมนะครับเขาจะขึ้นโค้ด D00 มาก่อนนะมีทั้งหมด5โหมดนะครับคือ D00 D01 นะครับ D02D03 แล้วก็ D04 นะครับสำหรับ D00 เป็นการตั้งเวลาเอาท์พุตในช่อง output DC นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถตั้งได้ตั้งแต่0ถึง24ชั่วโมงนะครับถ้าเราจะตั้งเราก็กด enter นะครับมันจะกระพริบเนาะพอเสร็จแล้วเราก็กด enter นะครับ01 02 03นะครับผมจะกลับมาตั้งทีหลังนะครับผมจะกระโดดไปตั้งที่04ก่อนนะครับ04ก็คือเขาให้เราเลือกนะครับว่าเราใช้แบตเตอรี่แบบไหนนะครับถ้าเพื่อนๆเลือก00นะครับจะเป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเลือก01จะเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับผมใช้แบตเตอรี่เจลนะผมก็จะเลือก00ครับหลังจากที่เราไปเปลี่ยนค่าใน D04 นะครับถ้าเพื่อนๆย้อนกลับมานะครับใน D03 D02 และ D01 นะครับค่าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาตั้งค่านะเนื่องจากผมใช้แบตเตอรี่24โวลต์นะครับแต่หน้าจอก็ยังแสดงผลเป็นแบตเตอรี่12โวลต์อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องเปรียบเทียบค่าจากตารางแบตเตอรี่ในคู่มือครับอย่างของผมเป็นแบตเตอรี่เจล24โวลต์ก็จะเปรียบเทียบค่าตามนี้เลยครับ D01 เนี่ยก็คือการตั้งค่า floating นะครับหรือว่าแบตบางคนเขาก็เรียกว่าแบตลอยเนาะถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเนาะมันก็คือเวลาที่เราชาร์จเต็มอ่ะเราจะรักษาค่าแบตไว้เท่าไหร่นะครับให้พร้อมใช้งานนะครับตารางตัวนี้นะครับ floating voltage นะครับสำหรับแบตเจลนะครับก็ควรจะอยู่ที่27.6 โวลต์นะครับซึ่งพอเทียบกลับมาเป็น12โวลต์เนี่ยมันเท่ากับ 13.8อันนี้ก็แล้วแต่นะเผื่อใครมีความชำนาญนะครับจะปรับแต่งยังไงก็อีกเรื่องนึงส่วน D02 นะก็จะเป็นการตั้งนะครับว่าเราจะให้แบตชาร์จเต็มที่เท่าไหร่นะครับเครื่องเขาก็เซตมาเป็น 14.5 ซึ่งตรงนี้ผมก็จะตั้งตามเครื่องไว้ก่อนเลยนะครับคือ 14.5 นะครับส่วนตัว D03 นะครับก็คือกระแสต่ำตัดเท่าไหร่อธิบายง่ายๆครับคือเราใช้ไปจนแรงดันไฟฟ้าของเราลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ระบบตัดการทำงานอาจจะตัดแล้วเปลี่ยนไปใช้ไฟหลวงนะครับหรือว่าตัดแล้วดับไปเลย
อย่างผมใช้แบตเตอรี่เจลดีฟไซเคิลนะครับเขาก็บอกว่าดึงได้ลึกถึงประมาณแบบ 50-60% โดยปกติแล้วนะครับหลายๆคนนะครับเขาก็จะแนะนำไว้ที่ 11.5 นะครับสำหรับแบตน้ำนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะผมก็จะตั้งขึ้นไปสักหน่อยผมขอสัก11แล้วกันนะครับของสัก11แล้วกันนะเซฟแบตไว้นะครับอ่ะประมาณนี้ใครจะยึดสูตรตามคู่มือนะครับยึดสูตรตามอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนการใช้งานไม่เหมือนกันเนาะแบตเตอรี่แต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับคุณภาพแบตเตอรี่ก็แตกต่างกันอันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องไปทดสอบการใช้งานดูนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะตั้งค่าแบบนี้นะเราก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังหลักเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้ออกมาที่หน้าจอตรงกลางนะครับทั้งหมดยังไม่ได้ถูกเซฟนะวิธีการเซฟนะครับคือเราจะต้องถอดสายแบตเตอรี่นะครับหรือทำการตัดไฟแบตเตอรี่ก่อน1ครั้งนะครับแล้วติดเข้าไปใหม่ค่าผมตั้งไว้นะครับ D03 คือ11นะครับทุกอย่างโอเคนะครับอยู่ถูกต้องเรียบร้อยอันนี้ก็คือตั้งค่าเสร็จแล้วหน้าจอโหมดที่3นะครับขึ้นโค้ด40นะครับก็คือเครื่องทำงานชาร์จในระบบปกตินะครับกำลังชาร์จไฟเข้าอยู่เนาะแล้วก็อุณหภูมิของเครื่องนะครับอยู่ที่ 31.7 องศานะครับไม่มีปัญหานะและหากเครื่องทำงานจนอุณหภูมิสูงเกิน45องศาเซลเซียสพัดลมจะทำงานเองครับและจะดับเองเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า40องศาเซลเซียสครับแล้วอย่าลืมนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่กระแสไม่ควรเกิน 10% ของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่200แอมป์นะกระแสในการชาร์จก็ไม่ควรเกิน20แอมป์ครับตอนนี้14แอมป์นะครับถือว่าชาร์จได้ไม่มีปัญหาครับสำหรับรายละเอียดในการใช้งานโซลาร์ชาร์จเจอร์ที่อธิบายในวันนี้นะครับผมก็แปลมาจากคู่มือที่เขาให้มานะครับให้เพื่อนๆฟังนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองหาไปใช้งานดูนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับสำหรับมือใหม่การใช้โซลาร์เซลล์การติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับเบื้องต้นอาจจะยุ่งยากนะครับเราอาจจะค่อยๆปรับแก้ไขแล้วค่อยๆเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็ชุดโซลาร์เซลล์ของเรานะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทดลองติดตั้งผมแนะนำว่าอาจจะซื้อชุดเล็กๆนะครับมาทดลองก่อนนะครับหรือว่าหาชุดมือสองแบบเนี้ยของผมนะครับซึ่งมันจะมีโจทย์ในการแก้ไขต่างๆนะครับให้เรามาแก้หน้างานอีกทีนึงแล้วเราจะเข้าใจมากกว่าคือต้องบอกงี้ครับโซลาร์เซลล์เนี่ยมันถูกขายมาด้วยการประหยัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจะตั้งเป้าว่าซื้อโซลาร์เซลล์แล้วจะประหยัดไฟได้แค่ไหนใช้ไฟค่าไฟลดไปแค่ไหนแต่สำหรับมือใหม่ทำงาน DIY เองนะครับผมอยากให้เริ่มต้นจากการลองทดลองระบบโซลาร์เซลล์ให้มันนำมาใช้งานได้ก่อนเมื่อเราใช้งานแล้วนะครับค่อยไปหาจุดคุ้มทุนในแต่ละชุดนะครับแล้วอาจจะปรับเป็นชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งคอนเซปต์ของผมไม่ได้มารีวิวนะครับว่าโซลาร์เซลล์ทำให้ผมประหยัดไฟแต่ผมจะบอกว่าผมสามารถเริ่มต้นใช้ชุดโซลาร์เซลล์ทำให้บ้านน็อกดาวน์หลังนี้ของผมไม่ต้องใช้ไฟหลวงได้ครับและบอกทุกคนอีกครั้งนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างไฟฟ้านะครับหากข้อมูลนะครับหรือการพูดของผมต่างๆในคลิปวิดีโอนั้นผิดพลาดเพื่อนๆสามารถช่วยแก้ไขให้ผมในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย